กล่องนี้ซื้อมาสามประเทศหรอคะซื้อมากค่ะอันใดที่เป็นสาหร่ายฮะอันนี้สาหร่ายไม่อันที่แก่แล้วมีไหมมีแต่ปาปริก้าใช่ไหมค่ะมีแต่ปาปริก้าเอาชีสมีชีสไหมมีสาหร่ายเขาเอาชีสเขาจะเอาปาปริก้าก็สองกล่องเอาชีสสองกล่องอันนี้ทอดไปโดนไปไหนเนี่ยอันนี้ได้สามมือแล้วค่ะทอดอยู่ไหนนี่ละค่ะทอดอยู่นี่ละค่ะโมท่านได้เมียพิมพ์ที่เป็นแบบใดที่เขามักพิมพ์แบบเฟรนช์ฟรายเขามักบ่พิมพ์ที่ว่าเราอันนั้นบ่ได้เฮ็ดขายเพราะว่ากล้วยมันบ่ได้ขนาดถ้ามันกล้วยน้อยๆจะเฮาเอาพิมพ์แล้วมันเสียหลายเนี่ยคือพิมพ์มันก็บ่มันใครอันนี้มันได้อันนี้มันได้อยู่แล้วบ่ได้เหมือนแต่ว่าอันนั้นมันสิต้องกล้วยลูกใหญ่มันบ่แม่นค่ะให้มันพอดีพิมพ์พอดีพิมพ์มามันสิได้เป็นแทงเป็นแทงยาวใหญ่ยาวสุดซ้ํากล้วยเลยบ่บ่ค่ะตัดคือตัดเอา1กิโลนี่สิใส่กล้วยอ๋อเพราะมันนิ่มแล้วมันจะไม่อร่อยอันนี้นี่ลืมเขียนถ้ากันเฮ็ดแล้วแล้วจังคือพ่อนั่นแต่ว่าความที่ว่าถ้ากล้วยแก่เนี่ยมันจะได้อันนี้หลายหนักแต่ว่าถ้าเฮาเอากล้วยอ่อนมาเฮ็ดก็หมายถึงว่าเศษกล้วยน่ะมันก็สิได้ไปหลายโลกถ้าสิสิเอาแบบบ่ใส่หยังเลยน้ําดอกเลยอร่อยมากเลยชอบนี่คือนิ้วค่ะเตรียมเท่าไหร่นะโตพิมพ์นี่คือยังจวดจวดเอาเลยมันบ่แต่ว่ามันกำลังตั้งกองใบมีดอยู่ค่ะมันสิได้เลี้ยวขึ้นเอาให้บริการเจ้าของอันนี้คือปาปริก้าใช่ไหมแล้วได้รับกองเป้าน่ะเพราะว่าเขาต้องทำให้มันเป็นร่องนะคะเพราะว่าเวลาอันนั้นฝุ่นของพวกกลิ่นปาปริก้ากับปาปริก้ามันจะเข้าแบบใดเก็บไว้ได้นานกว่ากันอันนี้มันจะอันนี้ค่ะเลยนานมันซีดแล้วมันจะบ่เข้าไปไหนอ๋อนี่บ่ลูกค้าทำกันบ่ทำกันค่ะปริมาณก็ทำกันแจ๊คนี่ต้องกินให้เบิดน่ะมันจะนุ่มแล้วมันจะไม่อร่อยมันต้องกรอบๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเขาตีเซเว่นไปนี่บอกตรงนะว่าอันนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยกว่ามันฝรั่งความรู้สึกนะมันก็อร่อยคนละแบบแต่เฮานี่ความรู้สึกว่ามันมันมีความแบบเป็นยังจังเจ้าของจังเริ่มต้นจากอันนี้คือก็เฮ็ดอบเนยนี่ถ้าเอาไปที่ตลาดมอนะจอยรับรองว่าขายดีมากเลยเนี่ยถ้าไปเขย่ากับมันฝรั่งนี่จะอร่อยกว่าตัวที่เราทำมันฝรั่งมันจะนิ่มข้างในนิ่มแต่นี่มันแห้งไปเลยแล้วมันจะพอดีมันเข้ากับเครื่องพอดีเลยใส่กล่องเขาจะหมดแล้วเห็นไหมเปิดไม่แม่สาลายบ่เอาเลยให้ลูกค้าซิมจนนิ่มแล้วจังค่อยซื้อโอ้ซิมขักซิมแน่มีตัวพิมพ์อันขูดให้หนูเบิ่งจักอันเนี่ยเป็นหยังคะมีบ่ตัวพิมพ์ที่ว่าย่ามเฮาเอามาแล้วเฮาขูดนะขูดกล้วยนะคะทำยังไงเฮ้อให้ดูหน่อยอันนี้คือเฮาสงสัยค่ะนี่คือใส่น้ำมันใส่น้ำมันนี่เป็นสาหร่ายก็หลันแพ็กเลยแพ็กเอาสติ๊กเกอร์ติดนี่คือ10บาทดีมากมันต้องแปลรูปมันมีบ้างอันนี้อะไรพี่ชูพี่ชูนี่มาลำกินสดเลยกินสดเหรอมีแบบนี้ได้เลยเหรอมันจะมาลำได้เลยมันไม่ได้หรอมันแข็งขบมันคือแข็งครับอร่อยครับอร่อยเหรอกัดเลยค่ะกัดเลยใช่ไหมน่าจะบายสดไหมพันใบฮีไม่แต่ว่าบารฮีหรือเปล่าถ้ามันถ้าเขาเอาไปโอแพงเรานี่นะคะเอาคุณชาญชัยคุณชิมสิสีม่วงมันจะหวานมันจะหวานสีม่วงชมเข้มข้าวแสบด้วยอ่ะขวบปลูกได้สักปีเลยต้นนี้ต้นนี้สักปีครับสามปีที่ต้นเล็ดยังไม่ทันเตียงครับปีใหม่เตียงข้าวสามาเอาเม็ดต่อได้บ่นี่ใช่ครับแต่การเปลี่ยนแปลงของมันมันจะไม่เหมือนกายพันถ้ามันดีมันก็ดีเลยถ้ามันดีก็กลายเป็นพันใบเลยถ้าพอดีก็กินไม่ได้เลย